ส่วนคราวนี้นะคะบอกเลยว่าเอาใจบลิงชาวไทยเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าทางต้นสังกัดได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าสาวๆแบล็คพิงค์เนี่ยจะกลับมาเมืองไทยเพื่อเปิดคอนเสิร์ตปิดท้ายเวิลด์ทัวร์ที่ราชมังคลาค่ะไม่ปล่อยให้บลิงค์ชาวไทยคิดถึงนานนะคะเพราะว่าต้นสังกัดของสี่สาวแบล็คพิงค์ออกมาประกาศว่าเตรียมกลับมาจัดคอนเสิร์ตปิดเวิลด์ทัวร์กับแบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์แบงคอกอังกอร์ในวันที่27และก็28พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งก็ได้สถานที่แล้วนะคะนั่นก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะตามที่แฟนๆเนี่ยรีเควสต์อีกด้วยชาวบลิงค์ก็เตรียมวอร์มนิ้วรอกดบัตรพร้อมกันวันที่4และ5มีนาคมนี้ค่ะ